ก็คือคุณยายเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงพระขนงแล้วเมื่อกี้ยายก็โทรหาลูกน้องลูกน้องบอกว่าอยู่ตรงอยู่สุขุมวิทบอกเฮ้ยเออเขามาเจอกันเดี๋ยวจะได้ไปปาร์ตี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยกัน2ชั่วโมงยังมาไม่ถึงเลยตัวไปถามอยู่ไหนบอกอยู่สุขุมวิทบอกว่าลูกอยู่สุขุมวิทตรงไปถนนที่ตรงบริเวณจังหวัดตราดบ้านหรือเปล่าไม่ค่อยนะจ๊ะไปเลยหาคนอื่นมารับแทนดีกว่าพี่ตั้มครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีน้องออสไปไหนอ่ะผมเพื่อนเปเปอร์มารับรอเปเปอร์ฝั่งมารับเหรอพี่มาเปเปอร์เป็นลูกสาวยายซึ่งมันกระต่ายด้วยนางบอกนางอยู่สุขุมวิทน่ะแต่ว่าเป็นสุขุมวิทตรงบริเวณจังหวัดตราดก็ใครจะไปคอยจะไปทางเดียวกันใช่ไหมใช่ครับไปด้วยกันอยู่แล้วไปด้วยกันขอคาดเข็มขัดก่อนอายุเท่าไหร่เหรอวะ29ครับเหรอก็ยังเด็กอยู่เลยอ่ะขับรถมานานยังขับรถมานานแล้วครับแต่ว่าก็คือมันจะ2ชั่วโมงแล้วครับเพราะว่ารถติดมากเลยกว่าจะถึงอันนี้เพิ่งซื้อหรออันนี้เพิ่งซื้อใช่ครับเหรอทำไมเปลี่ยนมาใช้ CHR ล่ะอันนี้เป็นรถคันแรกด้วยครับที่เป็นของตัวเองหรอใช่เออก่อนนั้นก็คือเป็นของชาวบ้านที่บ้านครับไม่ใช่ของที่บ้านเป็นของชาวบ้านก็คือเออหรอได้มายังไงได้ด้วยการอฟุตเหล็กนะครับครึ่งลงไปแล้วก็เปิดนี่ไม่ได้สิทำไมมั่นใจเลือกคันนี้ผมต้องหารถที่มันสามารถแบบสร้างความมั่นใจให้กับผมได้ว่าเวลาขับรถเร็วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยต้องดีเวลาเราเหยียบคันเร่งอ่ะสมูทมากเหยียบคันเร่งไม่สมูทมันจะเป็นยังไงออกตัวกระชากเนี่ยใช่มันจะกระชากครับเออจะกระชากกระชากอย่างงี้ด้วยนะจี้นะจี้นะยังไงเอเจนซี่นี่จะมีเราต้องพบปะผู้คนถูกไหมส่วนมากจะพบปะลูกค้ามากกว่าพบปะลูกค้าพบปะลูกค้าบ่อยบางทีอยู่ออฟฟิศเนี่ยครับประชุมในออฟฟิศที่แถวชิดลมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปแบบไปหาลูกค้าแถวลำกำแพงก็เพ่นยี่ชีซึ่งรถคันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะไหมได้เยอะครับได้เยอะประหยัดน้ำมันด้วยพี่มันเป็นไฮบริดไปไหนย่าไปด้วยกันป่ะมันชื่ออะไรอ่ะแจ๊ดครับอาดดองครับไปไหนจ้าไปเที่ยวครับแล้วพี่อยากให้ผมไปไหนครับอยู่เป็นเหมือนเราเนี่ยพี่อยากให้เราอยู่ตรงนี้รอดีๆนะพากันแดดด้วยแดดแดดร้อนใจร้อนถ้ารับคนไม่รู้จักขึ้นมาเนี่ยให้ระวังสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยเป็นผีเลยไม่ต้องไปกลัวว่าเขาเป็นผีหรอกถึงเขาเป็นคนมีชีวิตจริงๆเนี่ยรับเขาซีสวงขึ้นมาเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรหันไปดูแล้วเขาก็เอากรรไกรหนึ่งอันมาจี้มาจี้มาตรงนี้แล้วก็บอกว่าเออส่งเงินมาหรือว่าก็ลงไปจากรถซะทำไมถึงต้องไปห่วงเรื่องสิ่งลี้ลับห่วงอาวุธในมีคมในมือก็ดีกว่าความเชื่อในการขับรถจริงๆก็มีอีกหลายอย่างนะถ้าเกิดยุคของพี่หรือแบบความเชื่อยุคเก่าเนี่ยยุคพี่นึกว่าไฮบริดนี่แพงค่าเลยแบบอย่างต่ำแบบ2ล้านอะไรเงี้ยถูกป่ะคือก่อนหน้านี้ผมก็แบบชอบศึกษาไฮบริดเหมือนกันนะคือมันเงียบแต่คันนี้คันนี้แพงมากคันนี้พอมาเห็นปุ๊บไม่แพงเลยครับอุ๊ยฮัลโหลครับฮัลโหลพี่ออฟอยู่ไหนแล้วเนี่ยเขาถึงกันหมดแล้วนะคอยก่อนสิแป๊บนึงครับใกล้ละพอดีว่าไปรับพี่ป๋อมแปมมาแวะรับพี่ป๋อมแปมหมอพี่ใช่ป๋อมแปมหมอตัวจริงเลยหรออ้าวใช่ทำไมล่ะคะพี่เห็นพี่มีเป็นร่างทรงเหรอคะลูกพี่ป๋อมแปมหมอชอบพี่มากแต่ว่าจริงๆพี่ก็ชอบตัวพี่มากเหมือนกันโอ๊ยเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเธอวางหูโทรศัพท์ตรงไหนอ่ะทำไมจะไม่เห็นยกหูโทรศัพท์เลยรับตรงนี้ได้ครับรับตรงวางสายคันนี้นี่ไม่ได้แพงดิคิดถูกปะใช่พอผมเห็นปุ๊บแบบด้วยราคาที่เราแบบเราสามารถเข้าถึงได้อะแบบแล้วเป็นไฮบริดที่เราชอบด้วยอะครับและอีกอย่างคือแบบดีไซน์แบบฉบเฉี่ยวมากแล้วอย่างที่พี่แปมเห็นมาคือแบบดีไซน์คือแบบตัดสินใจเลยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทั้งตอบโจทย์เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเรื่องความเร็วอะไรเงี้ยครับดีไซน์อีกทุกอย่างจบก็ถือว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ครับทำจริงสมมติเนี่ยเราขับอยู่เฉพาะในกรุงเทพเป็นหลักถูกปะใช่ครับเติมน้ำมันไปสักกี่รอบอะปกติผมเติม2รอบครับต่อเดือนเหรอใช่ต่อเดือน2รอบพี่ปั๊มบ้าเราวิ่งไปแค่ปกติจะวิ่งไปแค่ทำงานกลับไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยแต่พี่ปั๊มต้องเข้าใจการจราจรในกรุงเทพด้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่แต่เขาว่ารถติดอย่างเงี้ยรถติดมันก็เปลืองน้ำมันหรือบางครั้งการซอกแซกซอกแซกซอกแซกอย่างเงี้ยมันก็จะกินน้ำมันแต่คันนี้ไม่รู้สึกว่ามันกินน้ำมันนะครับก็ถือว่าโตโยต้า CHR นี่ก็เป็นรถสำหรับคนรุ่นใหม่ยังไงดีToyota CHR This is New Belief มากกว่าทุกอย่างที่เคยเชื่อทดลองขับวันนี้ที่โชว์รูม Toyota